สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องรถไฟไทยเรื่องรถจากไอ้น้ำให้ฟังอีกเป็นครั้งที่สองต่อจากตอนที่แล้วคลิปที่แล้วผมก็ได้ให้ดูรถจากไอ้น้ำของญี่ปุ่นที่กำลังแล่นและบอกว่าเหมือนรถจากไอ้น้ำมิคาโดของไทยที่กำลังซ่อมอยู่วันนี้ผมได้นำคลิปมาดูโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นมิคาโดหรือเป็นแบบแปซิฟิกญี่ปุ่นนำรถจากไอ้น้ำมารื้อฟื้นใช่ไหมเพื่อการท่องเที่ยวครับผมดูขบวนรถที่กำลังเคลื่อนไปในภาพก็ไม่ละเอียดเมื่อหยุดดูภาพโดยละเอียดแล้วก็พบว่าเป็นมิคาโดจริงๆรถจักรไอ้น้ำทั้งสองแบบนี้ก็คล้ายกันมากแทบจะเป็นฝาแฝดกันเลยทีเดียวถ้าไม่สังเกตให้ดีคือดูแบบเผินๆก็จะนึกว่าเป็นชนิดเดียวกันหลักสังเกตแบบง่ายๆไม่ต้องดูที่ห้องคนขับข้างบนนะครับก็เพียงแต่ดูที่ล้อก็จะทราบว่ารถคันนี้มีล้อกำลัง4ล้อครับภาพเปรียบเทียบระบบล้อของทั้งสองแบบมาให้ดูต่อไปถ้าเจอรถจากไอ้น้ำวิ่งผ่านไปก็จะทราบว่าเป็นรถชนิดใดภาพทางซ้ายมือระบบล้อก็เป็น282หมายความว่านับจากด้านหน้ารถจักรก็จะมีล้อนำ2ล้อล้อกำลัง8ล้อล้อตาม2ล้อหมายเลขรถจากไอ้น้ำของไทยก็จะขึ้นต้นด้วยเลข9ก็มี1คันคือ953ที่กำลังซ่อมเคยเอามาทดลองวิ่งแล้วแต่ก็ต้องนำไปปรับปรุงใหม่เพื่อให้ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้ฟืนและเปลี่ยนระบบเบรกให้เป็นลมอัดแบบรุ่นแปซิฟิกที่ได้ดัดแปลงไปแล้วการแก้ไขมาใช้น้ำมันเตาแทนฟืนก็เป็นฝีมือของวิศวกรไทยล้วนๆครับภาพขวามือระบบล้อเป็น462หมายความว่านับตั้งแต่ด้านหน้ารถจักรก็มีล้อนำ4ล้อล้อกำลัง6ล้อล้อตาม2ล้อหมายเลขรถจักรไอ้น้ำของไทยจะขึ้นต้นด้วยเลข8ก็มี2คันคือ824กับ850ส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นรุ่น456ระบบล้อก็เป็น260หมายความว่านับจากด้านหน้าของรถจักรก็มีล้อนำ2ล้อล้อกำลัง6ล้อไม่มีล้อตามหรือล้อตามเป็นศูนย์ล้อหมายเลขรถจักรไอ้น้ำของไทยก็จะขึ้นต้นด้วยเลข7ก็มี2คันคือ713กับ715
ทั้งสองคันนี้ก็จะไปร่วมในพิธีรำลึกถึงทหารเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรที่สะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นประจำทุกปีเพราะรถทั้งสองคันรุ่นนี้ก็นำมาใช้ในกิจการสร้างทางข้ามแม่น้ำแควโดยเฉพาะงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรีก็จัดเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีภายในงานท่านก็จะได้ชมไฮไลท์การแสดงแสงเสียงรำลึกถึงความโหดร้ายของการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควและทางรถไฟสายมรณะอันนี้ก็ชมฟรีครับอยากจะให้ดูระบบล้อเป็น260ในการให้หมายเลขรถของไทยเพียงแต่บอกเลขเริ่มต้นก็จะทำให้ทราบว่าเป็นรถรุ่นไหนต่อไปก็จะสามารถแยกได้เมื่อเห็นเลขขึ้นต้นว่าเป็น7 8หรือ9คลิปนี้ผมก็จะพาไปชมรถจากไอ้น้ำ456ทั้งสองคันที่ไปร่วมงานก็ขอย้อนไปรำลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นสะพานข้ามแม่น้ำแควใหญ่ก็ได้ถูกฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดหลายครั้งและครั้งที่ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักทำให้เสียหายถึงกับสะพานช่วงกลางพังลงคือการทิ้งระเบิดเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพ.ศ. 2487แต่ฝ่ายญี่ปุ่นก็ได้เตรียมการแก้ไขล่วงหน้าไว้แล้วโดยทำทางเบี่ยงลงไปยังฝั่งแม่น้ำทั้งสองเพื่อใช้ลำเลียงยุทธสัมภาระต่างๆข้ามแม่น้ำแล้วให้กรรมกรขนถ่ายยุทธสัมภาระขึ้นตู้รถไฟต่อไปมีคำถามว่าญี่ปุ่นพาเฉลยศึกไปไหนในตอนท้ายผมก็จะเล่าให้ฟังและขอฟันธงว่าใช้หัวรถจากไอ้น้ำชนิดไหนในการลากตู้โดยสารไปแต่ตอนนี้ก็อยากจะให้ดูงานข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแควซะก่อนเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2487ตรงกับค.ศ. 1944ทหารสัมพันธมิตรก็ทิ้งระเบิดหลายครั้งจนสะพานหักท่อนกลางก่อนการทิ้งระเบิดสะพาน8เดือนคือในเดือนกุมภาพันธ์ปี2487ทหารญี่ปุ่นก็ได้นำเฉลยศึกจากจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 3,043 คนประกอบด้วยเฉลยศึกจากอังกฤษ1,460 คนชาวดัต 1,477 คนชาวออสเตรเลีย 1,002 คนชาวอเมริกัน4คนขึ้นรถไฟมาตั้งค่ายที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสร้างสนามบินที่บริเวณบ้านหนองไผ่การนำเฉลยศึกเดินทางโดยรถไฟนำมากักกันที่จังหวัดบุรีรัมย์ธานีญี่ปุ่นก็ต้องการยุติการรบด้านพม่าเพราะการก่อสร้างสะพานเข้าไปในพม่ามีอุปสรรคมากสะพานถูกโจมตีบ่อยขณะนั้นในปีพ.ศ. 2473เส้นทางรถไฟก็มาถึงอุบลราชธานีแล้วการเดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานีโดยทางรถไฟก็จะสะดวกกว่ามากและเพื่อเปิดแนวรบใหม่ทางด้านตะวันออกทหารญี่ปุ่นนำเฉลยสัมพันธมิตรไปกักกันที่บ้านหนองไผ่
อยู่เลยบ้านน้ำพร้าในปัจจุบันคือประมาณกิโลเมตรที่11ตามเส้นทางไปจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้เฉลยศึกสร้างสนามบินผมก็นำภาพสนามบินมาให้ดูพร้อมนี้ด้วยครับปัจจุบันก็เป็นสนามทดสอบการบินของเครื่องบินบังคับทหารญี่ปุ่นนำเฉลยศึกมาอยู่ที่อุบล1ปีก็มีการทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมาและนางาซากิเมื่อวันที่6และวันที่9สิงหาคมค.ศ.1945จากนั้นก็มีการเจรจาเพื่อยุติสงครามในที่สุดก็มีพิธียอมจำนนจัดขึ้นเมื่อวันที่2กันยายนค.ศ.1945ระหว่างที่เฉลยสัมพันธมิตรอยู่จังหวัดอุบลเพื่อรอการส่งกลับเฉลยศึกก็มีกิจกรรมร่วมการจัดการแข่งม้าที่ทุ่งศรีเมืองก็ขอขอบคุณภาพจากอาจารย์ปัญญาแพงเหล่าคุณชัยวัฒน์อังคีรสที่ได้มอบภาพนี้มาให้เป็นภาพจากพิพิธภัณฑ์สงครามลอนดอนทหารญี่ปุ่นที่ควบคุมเฉลยสัมพันธมิตรก็ได้เปลี่ยนสภาพมาเป็นเฉลยภายในวันเดียวระหว่างที่รอกลับเฉลยศึกก็ได้สร้างอนุสาวรีย์แห่งความดีไว้ที่ทุ่งศรีเมืองด้านหน้าวัดสุทัศนารามต่อมาเมื่อมีการขยายถนนให้กว้างขึ้นจึงย้ายอนุสาวรีย์มาไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทุ่งศรีเมืองต่อมาก็ย้ายมาอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทุ่งศรีเมืองตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีในปัจจุบันนี้ผมก็นำภาพอนุสาวรีย์แห่งความดีภาพเดิมมาให้ดูก็มีผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับค่ายกักกันที่อุบลในภาพทางด้านซ้ายมือคืออาจารย์อรทัยวัฒนสมศรีเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษผู้ประสานงานด้านข้อมูลทางด้านขวามือคือผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมบุญรมอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีระหว่างทหารพันธมิตรตกเป็นจำเลยคนอุบลก็มีน้ำใจแอบให้อาหารแก่เฉลยเมื่อสงครามยุติลงในปีพ.ศ.2488หรือในค.ศ.1945ทหารเฉลยศึกสัมพันธมิตรเหล่านั้นก็สำนึกในบุญคุณของคนอุบลที่ได้ให้ความช่วยเหลือจึงได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์แห่งความดีขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกและตอบแทนคุณความดีของชาวจังหวัดอุบลณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อได้มีชีวิตรอดกลับสู่บ้านเกิดจึงได้บอกลูกบอกหลานความมีน้ำใจของชาวไทยจังหวัดอุบลที่ได้ให้การช่วยเหลือพวกตนมาโดยตลอดในปีพ.ศ. 2512ถึง2514ทหารสัมพันธมิตรที่เคยเป็นเฉลยศึกและเป็นทายาทของเฉลยศึกได้มีโอกาสกลับมาร่วมรบในสงครามเวียดนามอีกครั้งหนึ่งและได้ประจำการที่จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้พร้อมใจกันประกอบพิธีรำลึกโดยการวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีปี2546ถึง2549ทายาทของเฉลยศึกสัมพันธมิตรจากอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสแคนาดาและทหารในเครือจักรภพก็ได้นัดพบกันเพื่อมาประกอบพิธีระลึกถึงคุณความดีของชาวบนก็จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่11เดือน11ในเวลา 11:00 น.ณอนุสาวรีย์แห่งความดีนี้
อย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีในปีพ.ศ. 2550ส่วนงานราชการและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลอดจนประชาชนไทยในจังหวัดอุบลราชธานีได้เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญความดีงามของน้ำใจบรรพชนที่มีความกล้าหาญและเสียสละช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็ได้สร้างความตราตรึงใจให้กับชาวต่างชาติมาอย่างยาวนานจึงได้เข้าร่วมในพิธีรำลึกอนุสรณ์แห่งความดีของบรรพชนไทยร่วมกับทายาทของเฉลยศึกสัมพันธมิตรและก็ได้เริ่มต้นจัดสืบเนื่องเป็นประเพณีมาตราบจนทุกวันนี้หลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองยุติลงและสงครามเวียดนามสงบลงแล้วก็จะมีชาวต่างชาติที่เคยเป็นเฉลยศึกและทายาทของเฉลยศึกหลายประเทศเดินทางมาที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อแสดงความเคารพและขอบคุณบรรพชนคนอุบลราชธานีที่เคยให้การช่วยเหลือเหล่าทหารเฉลยศึกในสงครามมหาเอเชียบูรพาคือสงครามโลกครั้งที่สองคุณยายไหลสิริโสดมีนามเดิมว่าอุไรวันสิริโสดบ้านอยู่ท่าตลาดริมแม่น้ำมูลก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยช่วยเหลือและเฉลยศึกก็ได้มอบของที่ระลึกเป็นการตอบแทนน้ำใจผมก็ได้มาถ่ายภาพกิจกรรมนี้ทุกปีก็ถือโอกาสนำภาพมาให้ดูในครั้งนี้ด้วยครับI mean, she's represent. It's not only her, but many, people from Ubon Ratchathani support, help a prisoner of war. So after the war ended, they went back to their home country, and Ubon Ratchathani people realized that during the 11th of November, there were a number of foreigners came to Ubon Ratchathani, and they lay a flower somewhere in the monument. So we tried to find out what's the significance of the monument, and we later found out that, oh, this is the place where foreigners, they make donation to build a memorial, we call it Monuments of Merit, here in Ubon Ratchathani to commemorate the great, the grateful experience and the experience they have learned, I mean, the positive experience they have learned from ladies of Ubon. That's why we are here today, to commemorate, to show, to observe the ceremony of to give a great honor to Ubon Ratchathani ladies. Yes, before this, maybe the local people of Ubon Ratchathani may not know the importance of this monument before. Yes. Yeah. That's the reason why. Yes. หลังจากนี้นะครับก็จะเป็นเราจะต่อด้วยอะไรนะครับคุณหนูชัยครับค่ะหลังจากนี้ก็จะเป็นการกระทำพิธีทางสากลนะคะโดยผู้ดำเนินรายการก็จะเป็นตัวแทนชาวต่างชาตินะคะคุณไมค์ชัปแมนนะคะแล้วก็ท่านก็จะกล่าว introduction สักนิดหน่อยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นตัวแทนชาวต่างชาตินะคะวางพวงมาลาแล้วก็ตามด้วยท่านประธานในพิธีนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะท่านวิรุฒวิชัยบุญนะคะหลังจากนั้นก็จะทำการจุดคบเพลิงนะคะเพื่อรำลึกถึงวีรชนนี่คือขั้นตอนพิธีการนะครับเบื้องต้นนะครับที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้อย่างที่ผมเรียนแขกท่านผู้เกียรติทุกท่านทราบนะครับว่าพิธีนี้เป็นพิธีที่ต้องทำตามเวลานะครับโดยพิธีนี้สิบทำไมถึง11นาฬิกาวันที่11นะครับอย่างที่เราทราบว่าเป็นวันที่เรียกได้ว่าหยุดยิงนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นวันหยุดยิงนะครับหยุดกันตอนนี้วันที่11เวลา11นาฬิกานะครับแล้วเขาก็จะมีพิธีหนึ่งเป็นพิธียืนสงบนิ่งซึ่งไม่ใช่ว่ากำหนดอยู่ดีกำหนดขึ้นมาเองนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่สงครามเสร็จสิ้นแล้วนะครับในทุกๆปีนะครับชาวต่างชาติโดยเฉพาะประเทศสัมพันธมิตรถ้าท่านเหรียญธงตรงข้างหน้านะครับถ้าธงทางด้านทางด้านซ้ายของทุกท่านจะเป็นกลุ่มประเทศที่มีส่วนในสงครามโลกครั้งที่2ในประเทศไทยนะครับสหราชอาณาจักรนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับมีฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาบางครั้งเขาเรียกว่าอันซัตนะครับ ANสัตว์ AC นะครับอันสักวันนี้เขาใช้ว่าอันสักเดย์นะครับถ้าท่านมีโอกาสเดินทางไปที่กาญจนบุรีท่านก็จะเห็นมีพิพิธภัณฑ์นะครับที่พูดถึงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับมีอย่างน้อยก็มีเมมโมเรียลมีพิพิธภัณฑ์สองพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์หนึ่งเป็นของชาวออสเตรเลียเลยนะครับเขาตั้งใจมาสร้างขึ้นทีนี้แล้วมีสองพิพิธภัณฑ์ครับมีรางรถไฟสายมรณะนะครับ Death Railway แล้วก็จะมี Hellfire Pass นะครับแล้วก็มีวิทยภัณฑ์ที่เขารวบรวมภาพถ่ายจริงๆแล้วที่บนรัชธานีก็มีภาพถ่ายนะครับที่ได้มาจาก Imperial
ออฟลอนดอนผมไม่แน่ใจว่าผมเรียกชื่อถูกหรือเปล่านะครับโดยท่านอาจารย์อรทัยแล้วก็ทีมงานนะครับท่านได้ภาพมานะครับเป็นภาพที่หาไม่ได้จากที่อื่นนะครับเป็นภาพลิขสิทธิ์ท่านก็ให้บริจาคให้เพื่อที่จะให้เราศึกษาต่อเนื่องนะครับทราบว่าอย่างที่คุณหนุ่ยฤทัยเรียนแจ้งนะครับว่าชาวต่างชาติได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับน่าจะเป็นที่บนราชธานีด้วยแล้วก็ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางอุบลราชธานีเองโดยหลายๆท่านนะครับอย่างที่ผมทราบเป็นเบื้องต้นก็คือทีมของวิทยาศาสตร์คลังสมองอุบลราชธานีนะครับนำโดยท่านอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีท่านเกษมบุญรมนะครับได้ช่วยกันรวบรวมเนื้อหาเป็นเบื้องต้นนะครับได้เนื้อหามาค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวนะครับในอนาคตลูกหลานชาวอุบลราชธานีคงจะได้เรียนรู้ว่าตรงใจกลางเมืองอุบลราชธานีซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของกิจกรรมนะครับจุดศูนย์รวมความล้ำลึกถึงนะครับตั้งแต่เจ้าเมืองอุบลราชธานีท้าวคำผงนะครับหรือเจ้าคำผงพ่อเมืองอุบลราชธานีคนแรกนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝากฝั่งหนึ่งก็จะมี Monuments of Merit นะครับหรือว่าอนุสาวรีย์คุณความดีอุบลราชธานีซึ่งทุกวันที่10และวันที่11พฤศจิกายนนะครับจะเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับตอนนี้ทราบว่าทางผู้แทนชาวต่างชาตินะครับมีความพร้อมแล้ว now may I invite Mr. Mike Chapman, representative of foreigner who would conduct the international ceremony. Good morning. Thank you. หลังจากนี้นะคะคุณไมค์ก็จะดำเนินเขาเรียกว่าพิธีรำลึกนะคะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญค่ะGood morning, Kun Governor, ladies and gentlemen, children, and welcome to the 15th Ubon Ratchathani Remembrance Day ceremony. ค่ะ เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ สวัสดีค่ะผู้มีเกียรติ ท่านสุภาพบุรุษสุภาพสตรีแล้วก็รวมทั้งเยาวชนทั้งหลายนะคะ กับผมขอต้อนรับทุกท่านสู่พิธีรำลึกวันแห่งความดีชาวอุบลราชธานีครั้งที่15ค่ะ Today we join people in many places around the world.Who are performing their own acts of remembrance in their own countries on this date, the 11th day of the 11th month at 11 a.m. local time. ค่ะวันนี้นะคะพวกเราแล้วก็ประชาชนทั่วโลกค่ะจะได้ประกอบพิธีรำลึกถึงความดีพร้อมเพียงกันนะคะในวันนี้ก็คือวันที่11เดือน11แล้วก็เวลา11นาฬิกาค่ะ Here in Ubon, we also extend our thanks to the people of Ubon Ratchathani.For the help given to Allied prisoners of war during the Second World War. ค่ะที่อุบลราชธานีแห่งนี้นะคะพวกเราขอแสดงความขอบคุณนะคะต่อชาวอุบลราชธานีค่ะที่ได้ช่วยเหลือเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรนะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองค่ะ Some wreaths will now be laid. The first will be laid on behalf of the Farang community of Ubon, and it will be laid by Mr. Julian Strathern.ค่ะและลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการวางพวงมาลานะคะโดยผู้แทนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ค่ะท่านแรกนะคะก็จะเป็นมิสเตอร์จูเลียนสตาร์เดนนะคะเป็นตัวแทนชาวต่างชาตินะคะที่อาศัยอยู่อุบลราชธานีเป็นระดับแรกนะคะThank you. The next wreath is laid on behalf of Operation Crown, and it will be laid by Mr. Mike Britt. ลำดับต่อไปนะคะตัวแทนจะเรียกว่า Operation Crown นะคะตัวแทนก็คือ Mr. Mike Britt นะคะเป็นระดับถัดไปค่ะThank you.
The next wreath is for the American Legion, led by Mr. Bruce Templeman and his associates. สำหรับหน่วยนี้นะคะก็เป็นทหารพันศึกของอเมริกานะคะนำโดยคุณบรูซ เทมเพิลแมนนะคะขอบคุณ And now we invite the chairman of the ceremony คุณวิรุฒ วิชัยบุญ to lay the next wreath.และในลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านวิรุฒ วิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะให้เกียรติวางพวงมาลานะคะAnd we invite the chairman to light the torch of peace. ค่ะและในลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะได้ให้เกียรติจุดคบไฟนะคะสดุดีวีรชนร่วมกันค่ะเรียนเชิญท่านค่ะหน้าฝ่ามือเลยนะคะที่เรามายืดยาวก็อยากจะบอกว่าเฉลยศึกที่เดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานีโดยทางรถไฟที่สงสัยก็คือใช้หัวรถจักรไอ้น้ำรุ่นไหนเมื่อพิจารณาดูแล้วหัวรถจักรรุ่น456ก็เป็นรุ่นเล็กใช้งานในระยะสั้นใกล้ๆเดินทางไกลจากกาญจนบุรีมาอุบลก็ไม่สะดวกก็ยังเหลืออีก2รุ่นคือมิกาโดกับแปซิฟิกเมื่อมาดูหัวรถจักรแปซิฟิกว่านำเข้าเมื่อใดก็พบว่ารถจักรไอ้น้ำแปซิฟิก CX50 ก็นำเข้ามาในปีพ.ศ. 2485ถึง 2486 และอีกครั้งหนึ่งพ.ศ. 2492 ถึงพ.ศ. 2494 ก็เป็นรถที่รุ่นใหญ่กว่าและก็เพิ่งนำเข้ามาอีกชนิดหนึ่งคือรถจักรไอ้น้ำมิกาโด DX50 ระบบล้อเป็น282สำหรับเดินทางไกลและมีกำลังมากนำเข้ามารุ่นแรกในพ.ศ. 2479 ถึงพ.ศ. 2488 และอีกครั้งหนึ่งในปีพ.ศ. 2492 ถึง 2494 รุ่นมิกาโดนำเข้า2ครั้งคือก่อนสงครามกับหลังสงครามก่อนสงครามคือหมายเลข351ถึง378หลังสงครามคือหมายเลข901ถึง970ดังนั้นรุ่นที่ใช้นำเฉลยศึกจากกาญจนบุรีมาอุบลราชธานีก็จะต้องเป็นรุ่นที่มีเลข3นำหน้ารุ่นนี้ในโรงรถจากธนบุรีก็ไม่มีแล้วไม่สามารถนำมาใช้ได้แต่ที่ยังมีเหลืออยู่ก็เพราะว่าเอกชนซื้อจากการรถไฟไปใช้เป็นเครื่องยนต์สีข้าวการใช้สีข้าวก็ต้องถอดในช่วงคานชักล้อออกนะครับคือไม่ต้องการให้ล้อหมุนปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้งานแล้วเป็นรถรุ่นมิกาโดรุ่นแรกที่มีสภาพดีที่สุดเลขขึ้นต้นได้เลข3ทั้ง2คันก็สร้างในปีค.ศ.1936เจ้าของไม่อยากจะให้บอกว่าที่ใดครับก็ไม่ต้องบอกหัวรถจากรุ่นนี้แหละที่ลากตู้ลำเลียงเฉลยศึกสัมพันธมิตรจากกาญจนบุรีมาจังหวัดอุบลราชธานีก็ขอฟันธงว่าน่าจะเป็นรุ่นนี้แน่นอนวันนี้ยังเล่าไม่จบก็จะขอเล่าเรื่องรถไฟให้ฟังอีกต่อไปจะเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องเปลี่ยนขนาดรางที่กว้าง 1.435 เมตรมาเป็น1เมตรที่เราใช้มาจนถึงทุกวันนี้
วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ครับจะเล่าให้ฟังอีกในคราวต่อไปวันนี้สวัสดีครับ